เอาผู้ชมครับในช่วงนี้กับรายการเบรนส์โชว์นะฮะเมื่อกี้แหมไปดูรถแร็กที่สนามเทพนครกับพวกกระบงกระบะไปแล้วนะครับติดใจติดลมอยู่เด้กับเรื่องของรถซิ่งนะครับวันนี้นะฮะผมอยู่บนรถของผมเองนะฮะกับ Toyota Fortuner นะครับรถคันนี้นี่ใช้งานที่กรมนะครับแล้วก็เอาไว้วิ่งงานหลายๆงานนะครับก็รับรองว่าเป็นรถที่ถ้าเป็นรถของพวกเราแล้วเนี่ยจะต้องอึดต้องลุยต้องเต็มที่นะครับวันนี้ก็เลยเนี่ยผู้ชมเห็นนะฮะภายในนะครับ Fortuner ทั่วไปเหมือน Vigo ก็ว่าได้เกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะฮะหรือว่าเกียร์แมนนวลนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะคลัชดีๆเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าผมเอารถเดิมมาให้มาทดสอบนะฮะซึ่งผมไม่ทุเรศอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าวันนี้นะครับให้ฟังเสียงก่อนต้องบอกต้องขอบคุณสปอนเซอร์คนแรกก่อนนะฮะคุณผู้ชมสปอนเซอร์กับคลัชนะครับคลัชที่เราได้เป็นคลัชทองแดงนะครับจากรองเมืองนะฮะก็เป็นร้านใหญ่หนึ่งร้านที่คุณบีโอทินเนี่ยให้การสนับสนุนมานะครับแล้วก็ผมก็ได้คลัชดีๆมาเป็นทองแดงนะฮะแรงกดแบบวิ่งนรกนะฮะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งปวดหัวนะฮะดูนะฮะแรงดึงมันยังไงคือกดแรงม้าลงได้ครบเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่า Fortuner ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมครับ Toyota Fortuner เนี่ยเป็นรถที่ติดอันดับท็อป5ในการขายดีนะครับของเมืองไทยขายดีมากอ่ะต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นรถ SUV ขนาดกลางนะครับที่สามารถใช้งานง่ายนะครับโดยใช้เครื่องที่มีบล็อกที่ใหญ่และค่อนข้างแรงนะฮะก็คือบล็อก 3,000 ดีเซลเทอร์โบจะเป็นเทอร์โบแรงดันต่ำนะครับที่ให้รอบคือเทอร์โบลูกไม่ใหญ่ฉะนั้นในการให้รอบหรือให้แรงม้าเนี่ยสามารถผลักดันได้ตั้งแต่ 2,000 กว่ารอบนะครับจนคือดีเซลรอบไม่สูงอีกละจนสุดเรนไลน์นะฮะแต่ว่าปัญหาที่จะตามมานั้นก็คือเทอร์โบพวกนี้นะครับเราประกอบเมืองไทยนะตามมานั้นก็อาจจะมีปัญหาง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานเทอร์โบเดิมๆ Fortuner เนี่ยแรงนะเทอร์โบเดิมนี่วิ่งคอร์เตอร์ไมล์กันนี่แรงนะอยู่ที่น้ำหนักรถและยางที่คุณใส่แล้วว่ารูปแบบและสไตล์ที่คุณซิ่งมากกว่านะครับก็แล้วก็นอกจากนั้น Fortuner ก็จะมีบล็อกเครื่องเป็น 2.7V นะครับก็เป็นเครื่อง 2,700 ซึ่งหลายคนบ่นอุบนะฮะว่าแดกน้ำมันชิบหายพูดกันหมดนะครับจนต้องมาติดแก๊ส NGV LPGนะครับในการช่วยในเรื่องของน้ำมันแล้วก็พลังงานทางเลือกนะครับสแกนอินเตอร์ก็เคยให้ผมทดสอบละไม่ติดทั้ง Toyota Fortuner หรือว่า Mitsubishi Triton ประหยัดกว่าเดิมถึง 70% นะฮะต้องบอกเลยว่าโคตรคุ้มอะไรครับเรื่องของภายในที่โออาร์สบายอันนี้เป็นตัวโลนะครับเบาะก็เลยเป็นผ้าคือรถใช้งานนะคุณผู้ชมเราก็ไม่ได้ไปมานั่งดีเทลจ๋าว่าต้องดีงู้นดีอย่างนี้นะครับก็วันนี้จะพามาเจาะลึกนะครับการดึงนะครับนะฮะจะเป็นรถที่นั่งสบายด้านหลังก็ไม่เด้งเกินไปนะครับช่วงล่างที่คุณผู้ชมนั่งอยู่ตรงนี้ไม่กระเทือนไม่สะท้านมากเนี่ยนะครับเป็นช่วงล่างของวินเนอร์นะครับตัวท็อปช่วงล่างไทยนี่แหละนะครับก็อันนี้ก็ได้สปอนเซอร์มานะครับก็ตอนแรกเราก็คิดว่ามันปรับระดับได้แค่ไม่กี่ระดับวิ่งมันจะกระดอนบอกว่ามันจะอะไรบ้างเฮ้ยคุณผู้ชมช่วงล่างวินเนอร์นี่ไม่ธรรมดานะครับใช้โอเคเลยอะถ้าคนขับ Fortuner หรือว่าขับกระบะหรือขับรุ่นไหนที่อยากจะได้ความหนึบนะครับแล้วก็ไม่เด้งสะท้านแบบรถแข่งวินเนอร์ใช้งานดีใช้งานง่ายวิ่งทุกวันได้ด้วยโคตรสบายนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูในเรื่องของการ modify นะครับกล่องเกลิ่งที่เราใช้นะครับก่อนที่จะทดสอบขับกันแบบเต็มที่ด้วยความเร็วสูงนะครับจะให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับสปอนเซอร์ที่ใจดีของเราอีกคนหนึ่งนะฮะก็แน่นอนมือจูนของเราคุณอ้านะฮะนะครับดีเซลมอนสเตอร์นะครับอยู่แถวบางนากิโลเมตร23บางพลีนะครับจูนเก่งมากนะฮะเขาเรียกว่ากล่องมอนแม็กครับผมถามคุณอ้าว่าอะไรแรงสุดเขาบอกว่าสีน้ำเงินนะฮะอันนี้ปิดโหมดวิ่งธรรมดาประหยัดน้ำมันเป็นสีเขียวแรงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้แรงที่สุดบูสต์ต่ำอยู่สีน้ำเงินมอนสเตอร์อาราวาแล้วนะครับแดกน้ำมันนรกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าวิ่งนรกแน่นอนนะฮะ
ขอบคุณด้วยกับ ECU Shop โดยคุณอ้านะครับและแน่นอนนะท่านผู้ชมครับสปอนเซอร์ใจดีที่ให้ล้อดีๆแต่ว่าคิดราคาทุนอย่าบอกว่าฟรีนะครับล้อยางดีๆจากพี่โต้งพรหมนิมิตนะฮะออฟเซตใหญ่ๆล้นๆยางหนาๆเอาแบบใช้งานง่ายนะฮะสีเขียวสดใสนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นรถกรมน.ที่ผมทำงานอยู่นะครับในฐานะผู้กำกับกำลังสำรองหน่วยรักษาดินแดนกะบอกว่าเดี๋ยวขอเขียวทหารเลยนะเพราะว่าเผื่อเอาไว้วิ่งงานให้นายมันแลบมาเป็นรถกทม.นะฮะต้องขอบคุณเพื่อนผมด้วยนะครับร้านที่ชื่อว่าแรปอาคานะฮะกับเครื่องยนต์นั้น 3,000 ดีเซลนะครับอันนี้มาแบบสแตนดาร์ดเทอร์โบเทอร์โบอินตรงอินเตอร์ไม่ได้โมดิฟายอะไรมากนะครับสายพานลูกล่องลูกลอกเปลี่ยนหมดตามอายุการใช้งานซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะแต่ว่ารถพวกนี้ผู้ชมบอกได้เลย Fortuner เนี่ยเป็นรถที่อึดมากนะครับใครขับ Fortuner พังได้แปลว่ามึงไม่เคยเช็คน้ำมันเครื่องหรือว่าดูแลเลยนะฮะนะครับดีไซน์นะฮะก็พาร์ทรอบคันเป็น TRD Sportivo นะครับเรามาดูถ้อยเสียงนิดนึงคุณผู้ชมฮะขอเชิญหน่อยรถคันนี้เนื่องจากเป็นรถที่เอาไว้วิ่งลุยงานใช้งานต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็ต้องซัดได้ก็เราต้องเก็บมาถ้อยเสียนะครับก้มไปดูเลยคุณผู้ชมอันนี้ขอบคุณคุณเร่นะครับมอเจริญนะครับอยู่แถวสมุทรสาครซึ่งเป็นอีกหนึ่งร้านที่ทำรถซิ่งหรือว่ารถกระบะแข่งเนี่ยเยอะมากๆนะฮะก็ต้องขอบคุณนะฮะคุณเร่มอเจริญที่ให้ผมทั้งเส้นนี่ไม่ธรรมดานะ 2-3 หมื่นนะครับแต่ก็ยังให้เอางี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปฟังซุ้มเสียงคุณผู้ชมอยู่นี้ก่อนเดี๋ยวผมให้ฟังซุ้มเสียงเรื่องของถ้อยเสียนะครับที่คุณเร่ทำขึ้นมาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับเสียงเทอร์โบนี่ออกปลายแบบเต็มๆเรียกว่าคุ้มค่ามากนะฮะแล้วก็มีบันไดโค้งบันไดข้างยกสูงช่วงล่างของวินเนอร์ที่เห็นนะท่านผู้ชมมุดไปขาวๆนั่นนะฮะวินเนอร์นะครับขอบคุณด้วยกับช่วงล่างวินเนอร์นะฮะนี่ให้สปอนเซอร์รายการเรามาตลอดนะครับเรามาลองขับขี่ดีกว่าคุณผู้ชมครับวันนี้พูดคุยกันพอสมควรนะฮะดูซิว่าโมสเต็ปเนี้ยใช้เงินประมาณเทอร์โบนี้ก็ไม่ได้ราคาทุนแต่ว่าเปลี่ยนของ Prado มาควักเงินเองคันนี้โมดิฟายประมาณ1เดี๋ยวนะรวมล้อรวมยางจิ๊บหายไวว่อนหมดตีกแสนสี่กลมๆแล้วกันแล้ว160,000นะครับดูซิว่าจะวิ่งเป็นยังไงวิ่งปลายได้แต่200มั้ยเดี๋ยวมาลองกันครับนะครับก็สบายๆนะฮะนะเสียงนะครับวิ่งดีไม่ธรรมดาคือโดนสวนน่ะใครไม่รู้กระสีทศาโดนสวนแน่ไปละ200นะครับคันนี้ขาดอย่างเดียวคืออะไรรู้ป่ะสปอนเซอร์เบรกหาเบมโบมาให้หน่อยดิคุณผู้ชมเดี๋ยวขอบคุณให้อย่างดีเลยนะครับก็เห็นไหมวิ่งแบบพอสังเขปนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ดีอ่ะเข้าโค้งนะครับเนื่องจากเป็น SUV ก็อย่าซ่ามากนะฮะเดี๋ยวจะชิปหายกันหมดนะครับเดี๋ยวดีๆนิ่มๆนะฮะครับปล่อยเกียร์2ก็คัดการจากคัดหลายคนมาขับรถผมบอกรถเป็นไรเปล่าเนี่ยเวลาปล่อยคัดแล้วมันสั่นๆคัดทองแดงโง่เปล่านะฮะไปฝึกขับรถซิ่งก่อนที่จะวาดแล้วคนอื่นห่วยนะครับผมเนี่ยเสียงมันก็ไม่ดังมากผมว่า Fortuner เนี่ยเป็นรถที่เปิดราคาตลาดมารุ่นต่ำกว่าท็อปเกือบล้านรุ่นท็อปล้านนิดๆมันคุ้มนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องของการเก็บเสียงเรื่องของอะไรนั้นเนี่ยมันได้นะฮะผู้ชมครับก็ได้เห็นเรียกว่ารถ1คันสบายๆที่ใช้งบประมาณ modify ไม่เกิน170,000 บาทนะครับก็
สามารถมีรถสบายๆแบบนี้ได้นะฮะเอาล่ะผู้ชมครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ทุกคนที่สนับสนุนรถคันนี้นะฮะ Toyota Fortuner นะครับแล้วก็ถ้าใครจะให้เบรกก็บอกนะติดต่อมานะนะครับมันจะเดี๋ยวทายให้นะครับขอเบรกดีๆหน่อยเพราะ Fortuner จะมีข้อเสียนะครับถ้าช่วงล่างเดิมก็ช่วงล่างย้วยนะฮะเวลาขึ้นเนินสะพานมีลูกเล็กๆเนี่ยครับหรือไม่ก็บางทีขับรถเกิดอาการรถบรรทุกของหนักๆช่วงล่างเดิมย้อยจะเลี้ยวอะไรเงี้ยจะเกิดการพลิกคว่ำได้ง่ายถ้าคุณใช้ความเร็วเกินไปและในสภาวะถนนที่ไม่สมควรนะครับก็และเบรกนะฮะให้มาค่อนข้างเล็กฉะนั้นขับขี่นี่โอ้ยลำบากนะเอาล่ะผู้ชมครับเรียกว่าหมดเวลาในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเจาะลึกวังกังไทยแลนด์ดีกว่าว่าคืนนี้มีรถซิ่งอะไรบ้างนะฮะติดตามรายการของเราได้กับที่นี่นะฮะ Rest Show ในช่อง Speed Channel True Vision เดี๋ยวช่วงหน้าไปซิ่งรถกันครับ